สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะกลับมากับอีกหนึ่งคลิปที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะตั้งหน้าตั้งตารอมากๆเลยนั่นเองนั่นก็คือคลิปแนะนำชุดของขวัญเด็ดๆนะคะในช่วงปลายปีนี้ค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาอีกหลายคลิปนะคะเพราะว่าชุดของขวัญในปีนี้เนี่ยมันมีหลากหลายมากจริงๆแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปชุดของขวัญที่โมเมแนะนำจาก Sephora เท่านั้นค่ะเรียกว่าก็เป็นแบรนด์ที่ Exclusive หลายๆแบรนด์นะคะที่มีจำหน่ายแค่ใน Sephora เท่านั้นเลยจะได้เอาไว้เป็นตัวเลือกกันนะคะแล้ววันที่คลิปออกอากาศเนี่ยนะคะ Sephora เขามีลด 20% อยู่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาดีมากในการกักตุนผลิตภัณฑ์นะคะรวมถึงชุดของขวัญไม่ว่าจะเป็นเอาไว้ใช้เองหรือว่าเอาไว้ให้คนอื่นหรือว่าเอาไปหารกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีโอกาสให้เราได้ใช้เงินแน่นอนนะคะยังไงก็มาดูกันว่าปลายปีนี้นะคะที่ Sephora มีชุดของขวัญอะไรเด็ดๆกันบ้างค่ะก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry กดกระดิ่งติ๊งงองแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อย่างที่บอกว่ามันจะมีคลิปชุดของขวัญอีกมากมายเพราะฉะนั้นคุณพลาดไม่ได้นะคะ Subscribe เอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปกันค่ะไปดูกันว่าชุดของขวัญจาก Sephora มีอะไรบ้างค่ะโอเคคุณพร้อมไหมดิฉันพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเริ่มกับแคตตากรีของเมคอัพกันก่อนเลยก็แล้วกันค่ะสำหรับเมคอัพนะคะจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยไม่ได้มีเยอะนะส่วนตัวโมเมเองมองว่าพาเลตหลายๆพาเลตที่มันออกมาในช่วงที่ผ่านมามันก็สามารถที่จะเป็นแบบของขวัญได้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราสเปลชซื้อเอาไว้ใช้ในช่วงฮอลิเดย์แล้วก็ต่อไปได้นะคะยิ่งถ้าเกิดเขามีเซลกันอยู่ตอนนี้ก็ควรจะรีบแบบโกยมาเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นพาเลตของ Natasha Denona นะคะ Too Faced คือเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ของ Hourglass พวกพาเลตอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมูมิก็แนะนำเหมือนกันแต่ว่าเหล่านั้นเนี่ยเราพูดถึงกันมาค่อนข้างบ่อยละเราก็เลยจะมาดูพวกชุด Value Set ต่างๆนะคะที่มันออกมาในช่วงฮอลิเดย์นี้กันนั่นเองอย่างแรกเลยที่มูมิไม่ได้พูดถึงมาในช่วงฮอลิเดย์เมื่อปีก่อนๆเนาะนั่นก็คือพี่คนนี้ค่ะอันนี้นะคะคือ Best of Blushes นะคะจาก Tarte นั่นเองซึ่งTarte Amazonian Clay Blush เนี่ยนะคะเป็นบลัชที่โมเมชอบมากๆแล้วก็เคยใช้มาหลายต่อหลายวิดีโอมากๆโดยเฉพาะในตอนที่ทำโมเมพับเพลินนะคะก็เป็นสิ่งที่ทุกๆปีในช่วงฮอลิเดย์เนี่ยเราก็จะพยายามเก็บกันใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในหลายๆปีที่ผ่านมามันจะมาเป็นพาเลตใหญ่ๆที่บางทีเดี๋ยวนี้เราไม่ได้อยากจะพกไปไหนมาไหนแล้วอันนี้เนี่ยนะคะมาในไซส์เล็กแบบนี้เดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่าในกล่องนะคะก็จะมีบลัชทั้งหมด4สีแล้วก็จะมีไฮไลท์มาด้วย1สีนั่นเองนะคะซึ่งไม่เห็นว่าแพ็คเนี้ยค่ะมันมีสีที่เป็นสีเด็ด2สีที่โมเมชอบมากๆแล้วถ้าซื้อแยกกันอ่ะบางทีเราก็ใช้ไม่หมดนะคะอันฝั่งนี้นะคะก็คือสี Captivating นะสีออกส้มๆอันนี้นะคะเป็นสีที่ปัดแล้วแบบสวยมากแล้วก็อันนี้นะคะสี Expose ถ้าเกิดใครดูกันมานานๆจะทราบว่าสี Expose เป็นสีที่โมเคยใช้บ่อยมากๆเพราะว่ามันเป็นออกแบบชมพูตุนๆนะคะที่ปัดแบบเวลาแต่งหน้านูดๆแล้วสวยนะคะมันจะมีปัดแก้มทั้งหมด4สีแล้วก็จะมีสี Fantasy นะคะ Fantasy จะเป็นไฮไลท์แบบนี้นะคะอันนี้คือ Amazonian Clay Highlighter สีมันจะออกแบบมีความชมพูหน่อยนะคะเป็นไฮไลท์ที่ไม่ได้แชมเปญไม่ได้ออกทองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมาใส่ชมพูที่สามารถเข้ากับเพื่อนคนอื่นๆได้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นชุดของขวัญแรกที่โมเมอยากจะแนะนำจาก Tarte นั่นเองค่ะอีกแบรนด์นึงนะคะที่ในช่วงฮอลิเดย์นี้ออกหลายอย่างมาที่โมเมคิดว่าน่าจะถูกใจคุณผู้ชมแล้วก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราชอบอยู่แล้วด้วยพอเขามาจัดชุดนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะนะคะอย่างแรกที่เห็นกันอยู่ตรงนี้ก็มาจาก Fenty Beauty นั่นเองค่ะอันนี้เป็น Glossy PosyFantasy Foursome นะคะชื่อแบบว่ามีความ naughty นิดหนึ่งนะคะอยู่ naughty list นะคะไม่ใช่ nice list นะคะก็จะมีตัว gloss bomb cream เนี่ยจะเป็นสีที่ชื่อว่า candy milk แล้วก็ gloss bomb ธรรมดาจะมีสี fenty glow fantasy นะคะมีสี hot chocolate fantasy แล้วก็ champ stamp fantasy นะคะคือมีเยอะแยะมากมาย3อันแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบ gloss bomb อยู่แล้วนะคะก็เลือกเก็บสีที่มันเป็นสีพิเศษไปจะได้ใช้กันบ่อยๆแล้วก็ตัว gloss bomb creamก็เคยเป็นเฟเวอริตของมูเมด้วยนั่นเองว่ามันทาแล้วแบบมันสวยนะคะเพราะฉะนั้นเซตนี้เนี่ย
จะซื้อเก็บไว้เองหรือว่าจะซื้อแล้วก็หารกันกับเพื่อนๆเลือกสีที่ชอบไปก็คุ้มค่ะอีกอันนึงจาก Fenty Beauty นะคะอันนี้เป็นแพ็คที่มี Gloss Bomb Cream แล้วก็มี Cream Blush นะคะอันนี้เป็นเซตที่ชื่อว่า Resting Peach Face นะคะเป็นการเล่นคำนิดนึงเนาะก็จะมีตัว Cream Blush สีของ Cream Blush นะคะจะเป็นสีที่ชื่อว่า Peach Face เนาะมันก็จะออกมาเป็นสีพีชประมาณอย่างนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะเป็นไซส์จริงนะคะเท่ากับปกติเลยแต่ว่าสีนี้เนี่ยเป็นสี limited edition นะคะไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นใครที่ชอบฟอร์มูล่าของเจ้าตัวครีมบลัชของ Fenty นะคะก็ได้สีพีชเพิ่มเข้าไปเนาะตัว Gloss Bomb Cream นะคะก็เป็นสีพิเศษเหมือนกันนะคะเป็นสีที่ชื่อว่า Peach Pout มาในสีออกโทนพีชเลยซึ่งโมไม่คิดว่าใช้ได้กับทุกๆคนนะคะถ้าเกิดใครชอบ2 สิ่งนี้ของ Fentyชุดนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะสำหรับ Fenty นะคะมีอีก2 อย่างที่มุมเมย์อยากจะแนะนำนะคะอันนี้คือเขาสามารถที่จะจับแยกกันได้หรือว่าจะ snap ติดกันแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะคะปกติแล้วเนี่ย snap shadow นะคะของ Fenty Beauty ก็เป็น eye shadow ที่จะมาในลักษณะ6สี6ช่องแต่ว่าในช่วง holiday นี้นะคะเขาทำเป็นพิเศษขึ้นมานะคะเป็น12ช่องนั่นเองนะคะก็เหมาะแก่การแบบใช้สำหรับใครที่ชอบแต่งหน้าที่มันมีความหลากหลายนิดนึงแล้วก็อยากได้สีในโทนน้ำตาลชมพูกับน้ำตาลทองนะคะให้มันอยู่ในพาเลตเดียวกันอันนี้เป็น Mix and Match Eyeshadow Palette นะคะของ Fenty ที่ถ้าเกิดใครอยากได้ Eyeshadow Palette ราคาดีๆนะคะ Fenty Beauty ก็มี Eyeshadow ที่ราคาไม่แพงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดชอบความวิบวับวับวาวแล้วก็ชอบ Diamond Balm นะคะมันจะมีอันนี้ค่ะอันนี้เป็น Diamond Balm Triple Drip All Over Diamond Veil Palette นั่นเองนะคะมันจะมีสี Fuzzy สี Fenty Glow แล้วก็ Hot Chocolate นั่นเองคู่นี้นะคะเข้ากับอันนี้มากเลยคือถ้ามีอายแชโดว์แล้วก็มีไดมอนด์บอมเป็นไฮไลท์ใช่ไหมแล้วเราก็มีตัวกลอสอันเนี้ยก็คือสีเข้ากันพอดีเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตัวกลอสบอมเนี่ยมันก็มีสีฮอตช็อกโกแลตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเข้ากับไดมอนด์บอมตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะมุกเมย์ก็เลยคิดว่าอันเนี้ยอยากจะเอามาแนะนำกันเพราะว่ามันเหมาะที่จะเก็บในช่วงฮอลิเดย์นี้ถ้าพูดถึงอายแชโดว์พาเลตนะคะยังมีอีก2พาเลตที่มุกเมย์คิดว่าน่าสนใจนะอันแรกเนี่ยเป็น Huda Beauty Rose Quartz นะคะพาเลตของ Huda อันนี้นะคะจะสีแตกต่างกับอันอื่นๆที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะเพราะว่ามันจะมาในโทนชมพูม่วงนะคะซึ่งปกติแล้วของ Huda เองเนี่ยก็จะมีทั้งแบบสีออกบรอนซ์สีออกชมพูแบบชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะออกมาในโทนม่วงๆกว่าแล้วโมไปคิดว่าฝั่งริมเนี้ยนะคะมันมีสีสวยๆอยู่เยอะเลยอย่างสี Self Love นะคะสี Blissful นะคะที่เป็นแบบมีความเหลือๆก็ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบอายแชโดว์ของ Huda Beauty พาเลตนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพาเลตที่น่าจะซื้อให้เป็นของขวัญ นะสำหรับใครที่มีเพื่อนสาวที่เป็นแฟนของ Huda Beauty นะคะก็น่าจะถูกใจกันนั่นเองนะคะส่วนถ้าเกิดใครอยากจะได้อีกสักพาเลตนึงที่มันเป็นแบบจบในอันเดียวอันนี้ก็น่าสนใจค่ะอันนี้จาก Anastasia Beverly Hills นะคะอย่างที่เห็นเลยว่ามันจะมีอายแชโดว์ฝั่งนี้อยู่ทั้งหมด10สีแล้วก็มีบลัช2สีนะคะอันนี้เนี่ยมุมเมย์ว่ามันเป็นบลัชแบบออกโทนส้มๆ มากกว่าที่จะเป็นบรอนเซอร์เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอายแชโดว์เนี่ยนะคะฝั่งนึงมันจะมีความออกบรอนซ์ออกทองๆน้ำตาลนะคะใช้ได้ทุกวันแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นหน่อยนะคะจะมีสีออกเป็นแบบเบอร์รี่แบบเข้มๆตามชื่อ Deep Berry เลยนะคะแล้วก็มี Claret ที่ออกแบบแดงๆหน่อยนะคะส่วนปัดแก้มเนี่ยเบามือนิดนึงเพราะว่าสีนางเจ้มจนมากนะคะของ Anastasia Beverly Hills เนี่ยนะคะตัวพิกเมนต์ของ Eyeshadow เนี่ยค่อนข้างจะแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบแต่งตาแน่นๆแล้วก็อยากจะให้มันจบในพาเลตเดียวเนาะมีทั้งบลัชมีทั้ง Eyeshadow อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะชอบพาเลตนี้นั่นเองค่ะสุดท้ายในกลุ่มของเมคอัพนะคะทุกๆปีบูมมักจะแนะนำแบรนด์นี้เสมอเลยเขาอยู่เงียบๆเขาไม่กระตุกกระตากแต่ว่าเขามีของดีโดยเฉพาะ Eyeshadow นั่นเองนะคะอันนี้คือ Nude Stix Dark Romantics นะคะคือ Nude Stix เนี่ยถ้าเกิดใครไม่คุ้นเคยกับเขานะคะก็คือเขาทำทุกอย่างที่มาในลักษณะแบบความดินสอใช้ง่ายๆซึ่งมุมมันจะชอบเก็บเจ้าตัว Artist Box แบบนี้ในหลายๆรุ่นนะคะเก็บเอาไว้แบบเยอะมากเลยทีเดียวอันนี้เป็น Dark Romantic อย่างที่บอกไปใช่ไหมเขาจะเป็นเหมือนสไตล์แบบ Moody Minimalist Eyes ก็จะมีสีออกมา6สีนะคะอย่างที่เห็นตรงข้างล่างตรงนี้แหละเนอะคือแต่ละแท่งเนี่ยมันก็จะดูได้ว่าใครเป็นใครจากตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมุมมันสวอชให้ดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าใครเป็นใครบ้างเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของ Eyeshadow หมดเลย5สีนะคะจะเป็นสีแมตต์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนาะก็คือจะมีตั้งแต่แบบน้ำตาลกลางๆไล่ไปจนถึง
ทาเกือบดำแล้วก็จะมีสีหนึ่งตรงนี้ที่เป็นสีชิมเมอร์ลักษณะของการใช้อ่ะมันก็คือการเอาทาลงไปที่เปลือกตาแล้วก็ใช้มือเกลี่ยๆเอาเลยแบบง่ายๆมันไม่ยากเลยสำหรับใครที่เป็นคนขี้เกียจแต่งตาแต่ว่าอยากได้สีที่มันหลากหลายแล้วก็ใช้ง่ายติดทนนานนะคะจะบอกว่าดินสอของ Nude Sticks เนี่ยก็เป็นดินสอที่วงไม่แนะนำเสมอๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชอบกันก็ไปกักตุนกันซะสำหรับ Dark Romantics อันนี้สายที่ชอบแต่งตาสโมกกี้จะต้องชอบค่ะเมคอัพผ่านไปมาถึงสกินแคร์กันบ้างดีกว่านะคะสกินแคร์ที่ Sephora ที่เป็นแบรนด์ exclusive เนี่ยก็มีหลายแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่มงไปชอบนะคะไม่ว่าจะเป็น Caudalie เป็น Tatcha นะคะ Ulla Henriksen หรือว่า Cora Organics นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเซตแรกนะคะที่อยากจะแนะนำเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใช้เจ้าตัวเซรั่มตัวกลางเนี่ยบ่อยมากเลยนะคะอันนี้จาก Caudalie นะคะ Anti Dark Spot Solution นั่นเองค่ะก็จะมีตัวไกลคอลิกEssence นะคะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของ Vino Perfect หมดเลยเนาะแล้วก็มีตัวเซรั่มนะคะตัวนี้เป็นตัวเซรั่มที่หลายๆคนใช้แล้วก็บอกว่ามันช่วยในเรื่องของจุดด่างดำได้ค่อนข้างดีซึ่งมุมเมเองอะช่วงที่ผ่านมามีรอยแผลเป็นจากสิวเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยหันมาใช้เซรั่มที่มันเน้นในเรื่องของการช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะคะก็มีหลายๆตัวที่ชอบแล้วก็ตัวนี้จาก Caudalie ก็เป็นตัวนึงเหมือนกันที่มุมเมคิดว่ามันเป็นตัวที่ได้ผลแล้วก็สุดท้ายก็คือมี Glycolic Night Cream ในไซส์เล็กนะคะตัวที่เป็น Full Sizeนะคะจะเป็นคุณคนนี้เนาะก็คือคุณคนกลางที่เป็นตัวเซรั่มนั่นเองนะคะเป็นไซส์ปกติที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะอันนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าเหมือนซื้ออันนี้อันเดียวแล้วก็ได้อันนี้แถมมาด้วยนั่นเองค่ะมาที่ทัชชะกันบ้างดีกว่าทัชชะมีชุดนี้ชุดนี้สำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบแต่งหน้าเป็นสายที่เน้นในเรื่องของการเตรียมผิวอยากจะให้ผิวสวยก่อนแต่งหน้านะคะตัววอเตอร์ครีมไซส์เล็กอันนี้ที่เป็นกระปุกสีเขียวเนี่ยนะคะมงไปชอบเห็นเมคอัพอาร์ติสต์ชาวอเมริกันชาวอังกฤษอะไรเงี้ยใช้กันอยู่บ่อยๆเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีแต่ว่าไม่ทิ้งความเหนียวไม่ทิ้งความเหนอะเอาไว้บนหน้านะคะเพราะฉะนั้นแต่งหน้าแล้วเนี่ยมันก็จะดูแบบสวยกำลังดีตัวคิสุลิปตัวนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะลิปบาล์มนะคะใสๆทำให้ปากแบบจุบุจิบิจุ๊บๆนะคะน่ารักอะไรอย่างงี้แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ Liquid Silk Canvas นั่นเองนะคะที่เป็นตัวไพรเมอร์ที่มงไปชอบแล้วก็มันเป็นไพรเมอร์ที่มีสกินแคร์ผสมอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งเหมือนว่าเตรียมผิวถ้าเกิดใครมีเพื่อนที่ชอบแต่งหน้าหรือว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่อยากได้สกินแคร์สำหรับเมคอัพนะคะเซตนี้ก็เป็นเซตที่น่าสนใจค่ะส่วนสายที่ชอบหน้าดิวี่เซตนี้เป็นของคุณค่ะอย่างที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะเซตที่มันเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะก็คือเป็นเซตที่เน้นในเรื่องของความดิวี่ความแบบผิวสวยฉ่ำก็จะมีตัวดิวี่สกินครีมนะคะในไซส์ที่เป็นฟูลไซส์มา1อันเนาะแล้วก็จะมีตัวซอฟต์ครีมคลีนเซอร์ที่ล้างแล้วไม่เอียดล้างแล้วหน้าสะอาดในไซส์ที่กำลังดีพกพาไปไหนมาไหนได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเป็น Dewy Serum เน้นในเรื่องของการให้ความผิวดูแบบฉ่ำโกลอะไรต่างๆตัว Dewy Skin Cream เนี่ยก็เห็นหลายๆคนชอบเพราะว่ามันให้เอฟเฟคที่แบบผิวอิ่มน้ำดื่มน้ำมาละ8แก้วอะไรต่างๆแบบที่เราชอบพูดกันบ่อยๆนะคะแล้วก็มงไปชอบคลีนเซอร์ตัวนี้มากๆด้วยนะคะใช้หมดไปประมาณ2หลอดแล้วที่เป็น Full Size นะคะก็ถ้าเกิดใครมาในสายที่อยากได้หน้า Dewy นะคะเซตนี้ก็เป็นเซตที่แนะนำค่ะมาถึงUlla Henriksenกันบ้างนะคะในปีที่ผ่านมาUlla Henriksenก็เข้าไทยมาแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้จะต้องไปตามหาตามซื้อมาจากที่อื่นนะคะUllaออกเซตมาหลายเซตเหมือนกันนะคะอย่างเซตเล็กเริ่มต้นที่โมไม่คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนชอบนะคะก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ชื่อว่า Splashing Stars นะคะเป็นคลีนเซอร์แล้วก็สครับดูโอนะคะคือในนี้มันจะมี2อันนะคะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมันก็จะมี2ตัวนี้นะคะที่เด็ดๆนะตัวนี้ก็เป็น True Juice นะคะก็จะเป็นคลีนเซอร์แบบเจลๆส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแบบมีสครับหน่อยนะคะชื่อว่า Lemonade Scrub ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบ Physical Scrub นะคะก็คือเหมือนแบบล้างแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนได้ขัดหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะชอบคุณคนนี้แต่ถ้ายังไม่อยากซื้อ Full Size เราก็ลองซื้อคุณจิ๋วคนนี้ไปก่อนนะคะทำให้เราได้ทั้งขัดหน้าแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดไปในคราวเดียวกันอันนี้ราคาดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหาคลีนเซอร์ใหม่หรือสครับใหม่ตัวนี้ก็น่าสนใจค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเอาพูดถึงแบบตัวเด็ดของเขามันก็จะมีอันนี้ที่ชื่อว่า Shelfie Star นะคะก็คือจะมี True Juice Cleanser เหมือนกันแบบเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัว Glow 2OH นะคะตัวที่ Dark Spot Toner แล้วก็มี
Banana Bright Eye Cream มุกแม่มี Banana Bright Eye Cream อยู่ที่โต๊ะแต่งหน้าตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้กันบ่อยมากจริงๆนะคะจะช่วยในเรื่องของการกระจายแสงลดรอยคล้ำอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเรามาแกะดูเซตนี้กันหน่อยซิว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวคลีนเซอร์เนี่ยก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะแล้วก็จะมี Glow 2OH อันนี้ก็จะเป็นโทนเนอร์ในไซส์พกพาไปไหนมาไหนสะดวกนะคะอันนี้65 มล.แล้วก็สุดท้ายก็คือ Banana Bright Eye Creamเหมือนที่มุมไปใช้เมื่อกี้นี้เลยมี3อย่างแบบนี้ส่วนถ้าเกิดอยากจะมาสายกระจ่างใสอีกเช่นเดียวกันแต่ชอบวิตามินซีคืออย่างของคอเดลีเมื่อกี้มันกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะของการดูแลให้หน้าใสโดยรวมนะคะก็คือไม่อาจจะไม่ได้เน้นที่จุดด่างดำแบบ 100% แต่ว่ามันช่วยความกระจ่างใสทั้งหมดนะคะก็มาที่ Seeing Stars อันนี้ได้นะคะ Seeing Stars อันนี้เนี่ยจะมี Banana Bright Vitamin C Serum แบบ Full Size แล้วก็มี Banana BrightEye Cream แล้วก็ Sea Rush Brightening Gel Cream อ่ะมาแกะดูหน่อยนี่นะคะก็คือตัววิตามินซีเซรั่มของ Ulla Henriksen นะคะตัวที่ดังๆของเขาเนี่ยแหละเนาะคุณคนนี้ Sea RushBrightening Gel Cream ตัวนี้นะคะก็คือเป็นไซส์ใหญ่เหมือนกันนะและสุดท้าย Banana Bright Eye Cream จะมาเป็นไซส์เล็กนะคะจะไม่ใช่ Full Size แต่ว่าก็ถือว่าน่าจะใช้ได้นานอยู่นะ Ulla Henriksen ปีนี้ก็คือจัดตัวเด็ดๆนะคะมารวมกันไว้เยอะแยะมากมายให้เราได้ใช้กันค่ะส่วนอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเขามากแล้วเขาก็อยู่เงียบๆแต่ว่าเขาก็เป็นของดีที่หลายๆคนชอบกันอยู่นะคะแล้วก็มีประวัติมายาวนานเป็นสกินแคร์ที่อยู่มานานเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ Mario Badescu นั่นเองค่ะอันนี้เป็น Winter Glow Essentials นะคะก็จะมี Rose Hand Cream with Vitamin E นะคะอันนี้ก็เป็นแฮนด์ครีมของเขาเนาะมาในไซส์เล็กพกใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนได้สบายๆเพราะว่าช่วงนี้เราล้างมือกันบ่อยนะแล้วก็มี Facial Spray with Aloe อันนี้ก็น่ารักอีกเหมือนกันนะคะเป็น Face Spray ใส่กระเป๋าไปสบายๆพกฉีด Refresh ระหว่างวันอะไรอย่างนี้มี Rose Lip Balm แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็น Rose Body Soap อันนี้ก็คงเป็น Trial Size นะคะแต่ว่าลิปบาร์มนี่ไซส์ใหญ่เลยนะน่าจะเป็นไซส์จริงของเขาที่ปกติเขาขายอยู่แล้วนะคะมุ้งไม่ว่าอันนี้ก็น่ารักดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยค่ะสุดท้ายสำหรับสกินแคร์นะคะก็คือ Cora Organics นั่นเองนะคะอันนี้คือ Turmeric Brightening Exfoliating Mask แล้วก็ Turmeric Glow Moisturizer อันนี้ก็เป็นไซส์พิเศษเนาะปกติมันจะแบบใหญ่มากอันนี้ที่ได้มาก็จะเป็นอันเล็ก Turmeric Glow Mask นะคะแล้วก็ Turmeric Glow Moisturizer 2ชิ้นแบบนี้แล้วก็ยังมี2ตัวนะคะก็คือเป็น Noni Bright กับ Noni Night นะคะมาด้วยกันนะคะเป็นขนาดทดลองของเขานั่นแหละนี่ก็คือชุดสกินแคร์จากแบรนด์ที่มีอยู่ใน Sephora ที่จะแนะนำในช่วงฮอลิเดย์นี้ค่ะมาดูในส่วนของ Hair Care แล้วก็ Body กันบ้างดีกว่านะคะ Body เนี่ยซีซั่นนี้มุมไม่ค่อยมีอะไรจะแนะนำนะคะนอกจากพี่คนนี้ค่ะพี่คนนี้ที่เคยเป็น Favorite แล้วทั้ง2ตัวนะคะของ Fenty Skin นั่นเองค่ะก็จะมีตัวที่เป็น Mini Body Scrub แล้วก็Moisturizer Essentialนะคะตัว Buff Rider แล้วก็ Butter Drop นั่นเองเดี๋ยวแกะให้ดูสำหรับใครที่อยากจะลองแล้วยังไม่อยากจะซื้อ Full Size อันนี้เป็นตัว Scrub นะคะที่เราเคยเป็น Favorite แล้วแล้วก็ตัว Butter Drop มาในไซส์ที่แบบน่ารักมากพกไปต่างจังหวัดหรือว่าใครเริ่มไปต่างประเทศแล้วอยากได้ Scrub กับอยากได้ Body Butter ไปทาใดๆแนะนำเป็นพี่ชุดนี้เลยเพราะว่าซื้อไซส์จริงก็คือใหญ่มากพกไปไหนไม่ได้ต้องเอาไว้ที่บ้านอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็ราคาน่ารักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นชุดเดียวในกลุ่มของบอดี้ที่โมเมนแนะนำค่ะถัดมาที่แฮร์นะคะมี3แบรนด์ที่โมเมนคิดว่าน่าสนใจนะจริงๆแล้วเขามีชุดเซตอีกหลายชุดเลยแต่ว่าโมเมนเลือกสิ่งที่โมเมนคิดว่าคุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมกับความเป็นดิฉันมากที่สุดแล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะชอบด้วยมานะคะอันแรกคือ Briogeo นะคะอันนี้เป็น Detox Plus Repair แล้วทั้ง2สิ่งนี้คือไซส์จริงไซส์ออริจินอลของเขานะคะมันจะมีตัว Sculpt Revival นะคะเป็นตัวขัดหนังศีรษะแล้วก็มี Don't Despair Repair นะคะตัวที่เป็นMaskนั่นเองตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสครับเนาะแล้วก็ตัวข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นตัวMaskนั่นเองอันนี้ไซส์จริงเลยแล้วก็ปกติก็ราคาซื้อแยกก็จะแพงกว่าเพราะฉะนั้นใครที่ใช้อยู่แล้วสำหรับ Briogeo อันนี้นะคะสต็อกด่วนมากันที่อีกแบรนด์นึงนะคะที่เพิ่งรีแบรนดิ้งนะคะในแง่ของแพคเกจจิ้งเนาะนั่นก็คือ Christopher Robin ค่ะจริงๆแล้ว Christopher Robin เนี่ยเป็นแบรนด์แฮร์แคร์ที่ราคาดีมากๆเลยนะถ้าเกิดใครยังไม่เคยสนใจเขาใน Sephora ไปลองดูได้เขาปรับแพคเกจจิ้งใหม่ให้มันดูโมเดิร์น
ขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของสูตรเนี่ยก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะคะลายที่มูมัยเคยใช้แล้วก็ชอบจะเป็นลายสีนี้นะคะก็คือลายที่เป็น hydrating aloe vera ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยดูแลให้ผมของเราเนี่ยมันไม่แห้งอะไรที่ใช้ง่ายๆสบายๆแล้วราคาจับต้องได้ไม่ใช่แฮร์แคร์ที่แบบราคาแพงตกกระจายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปลองดูกันมันมีอีกหลายชุดแล้วก็มีอีกหลายสีมากๆนะคะถ้าเกิดยังไม่คุ้นเคยก็ไปลอง explore Christopher Robin ดูกันละกันตัวนี้เนี่ยเหมือนว่าแชมพูนะคะจะเป็น full size เลยเนาะแล้วก็ได้ตัวที่เป็น hydrating melting mask นะคะตัวนี้มุมไม่ชอบมากๆนะมันใช้ดีมากเลยแล้วก็แบบหมักผมแล้วผมนิ่มมากนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัว hydrating leave in mist spray ให้ผมไม่แห้งนั่นเองนะคะก็เป็น3ชิ้นที่คุ้มสุดๆเพราะฉะนั้นก็ไปกักตุนกันได้และสุดท้ายนะคะมาในส่วนของ styling กันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่เราสระแล้วมาสแล้วอะไรแล้วนะคะมุมไม่แนะนำเซตนี้จาก Persian Reed ค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ผมจากประเทศอังกฤษนะคะซึ่งก็รู้จักกันมานานใช้กันมานานนะคะตัวนี้ชื่อว่า Ready Set Refresh Styling Collection นะคะในกล่องนะคะจะมี Session Hold Hair Spray เนาะอันนี้ก็คือเป็นไซส์แบบใหญ่ไซส์จริงของเขานะคะก็เป็นแฮร์สเปรย์ที่เซตเวลาที่เราเซตผมอะไรต่างๆปกตินะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็น Volumizing Dry Shampoo Dry Shampoo เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเพราะว่ายิ่งมุมไปทำผมสีอ่อนลงเรื่อยๆเนี่ยการสระผมบ่อยๆมันทำให้สีผมเราแบบเปลี่ยนแล้วก็อาจจะไม่ได้ในสีที่เราต้องการแล้วมันก็จะออกเหลืองไปเรื่อยๆเราอยากให้แบบสีทองของเรามันเป็นทองที่แบบออกมนๆแอชๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นสระผมบ่อยมันไม่ค่อยดีค่ะก็เลยต้องใช้ Dry Shampoo เพราะไม่งั้นหัวเหม็น Dry Shampoo ก็เหมือนจะเป็น Full Size เหมือนกันนะคะ2 สิ่งนี้คุณคนนี้เป็นShine and Fragrance Spray นะคะก็คือแบบเน้นให้ผมแบบมีความเงางามแล้วก็ทำให้ผมหอมด้วยนั่นเองอันนี้มาในไซส์แบบดีลักซ์นะคะก็คือไม่ได้เป็นไซส์ full size เนาะราคาดีแล้วก็ใครที่ใช้ทั้งแฮร์สเปรย์ใช้ทั้ง dry shampoo อยู่แล้วนะคะจะบอกว่าของ Persian Reed เนี่ยอยู่เงียบๆไม่เอะอะแต่ว่าเป็นงานผมที่ดีมากแล้วก็กลิ่นหอมมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจพวกสไตลิ่งเหล่านี้มุมไม่ก็แนะนำเป็นเซตนี้ของ Persian Reed ค่ะมีอีกอันนึงนะคะที่ไม่ได้อยู่ในแคตตากอรีไหนเลยเพราะว่าไม่ใช่แฮร์ไม่ใช่สกินไม่ใช่บอดี้อะไรอันนี้คือเป็นความละมุนส่วนตัวนี่คือเทียนจากเวค่ะเวเนี่ยจริงๆแล้วเราก็คุ้นเคยกันนะคะว่าเป็นแบรนด์แฮร์แคร์เนาะจริงๆเขาก็ไม่ได้เป็นแฮร์แคร์อย่างเดียวแล้วล่ะตอนนี้เขาก็มีไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกบอดี้อะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเวเนี่ยล่าสุดเนี่ยทำเทียนหอมออกมาในช่วงฮอลิเดย์นะคะซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกับกลิ่นน้ำหอมของเขาเลยนะคะอันนี้ที่มุมมีนะคะจะเป็นแพคเกจิ้งสีออกแบบชมพูอ่อนๆประมาณอย่างนี้นะคะดูมินิมอลมากๆนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นเมลโรสเพลสกลิ่นเดียวกับตัวน้ำหอมของเขาเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดบ้านใครเป็นสายมินิมอลแล้วอยากจะได้เทียนหอมๆสักอันนึงนะคะมุ้งไว้ว่าอันนี้เนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งเทียนหอมที่ให้แล้วถูกใจแน่นอนนะคะอีกกลิ่นนึงนะคะแพคเกจิ้งจะออกเป็นสีเทาๆนะเป็นกลิ่นบอนดายอันนั้นก็จะมีความหวานน้อยกว่านี้นิดนึงมุ้งไว้รู้สึกว่าถ้าเทียบกัน2อันเนี่ยเมลโรสเพลสมันจะหวานกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ไปลองเลือกดูก็ได้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นของขวัญอีกหนึ่งอย่างที่ถูกใจสายที่ชอบเทียนหอมค่ะในไหนเมื่อกี้เราก็พูดถึงเทียนหอมจากเวไปแล้วนะคะจริงๆ House Brand อย่าง Sephora เองนะคะเขาก็มีทำเทียนหอมออกมาด้วยนะปีนี้น่ารักมากๆแล้วก็ราคาของผลิตภัณฑ์ที่เป็น Sephora Brand ก็คือดีแบบดีคุณพระอันนี้เป็นกลิ่นที่ชื่อว่า Sweet Holiday Vibes มันเป็นกลิ่นแบบขนมมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็แพคเกจจิ้งหน้าตาน่ารักแบบนี้เลยนะคะมีความแบบกุ๊กกิ๊กนิดนึงนะถ้าเกิดแบบใครเป็นสายที่แบบมีเพื่อนมีความแบบใส่กุ๊กกิ๊กแบ๊วๆหรือว่าจะซื้อให้น้องๆซื้อให้หลานอะไรอย่างเงี้ยที่เริ่มเข้าสู่ความบิวตี้บ้างแล้วอะไรเงี้ยกำลังเริ่มโตนะคะมุมหมายว่าก็มันกำลังน่ารักดีนะแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็น1เทียนหอมจาก Sephora Brand เนาะพูดถึงผลิตภัณฑ์ของ Sephora เองแล้วเนี่ยก็มีอีกหลายอย่างตัวที่มุมไม่ชอบแนะนำบ่อยๆนะคะซื้อให้เป็นเหมือนแบบง่ายๆซื้อไว้แจกกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักนะคะก็จะมีตัวที่เป็น Hand Mask นะคะแล้วก็ Foot Mask นั่นเองแพคเกจิ้งก็จะเห็นเลยนะคะว่าอันนึงเป็นมือแล้วก็อันนึงเป็นถุงเท้านะคะ2อันเนี้ยในแบบปกติที่ไม่ใช่แบบ Holiday เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มุมไม่ชอบใช้แบบในวัน
ที่รู้สึกว่าเธอมือเท้าฉันแห้งจังฉันอยากมาร์คมือมาร์คเท้า2อันนี้นะคะก็คือซื้อบ่อยอยู่แล้วนะคะแล้วตอนนี้เขาก็มีรุ่นที่เป็นฮอลลีเดย์ออกมาแบบนี้หน้าตาน่ารักซื้อไว้แจกกันคิ้วๆกุ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักหรือว่าถ้าเกิดอยากจะได้เป็นมาสกิ้งเซตนะคะมันก็จะมีตัวมาสเซตอันนี้ซองเล็กมากเหมือนแบบซีดีสมัยโบราณเรายังรู้จักซีดีกันอยู่ไหมอยู่อันนี้นะคะจะมี3อันอยู่ในนี้เลยนะมีเป็นตัวชาร์โคโนสสตริปนะคะก็คือแผ่นสิวเซียนที่จมูกนะคะมีคาเฟอีนไอมาสปะใต้ตาแล้วก็มีตัวเป็นลิปมาสนะคะเป็นเจลลี่สำหรับมาสปากของเรานะคะก็ได้มาส3อย่างกันไปเลยทีเดียวลอกสิวเซียนที่จมูกปะใต้ตาแล้วก็มาสปากไปในคราวเดียวกันในซองเดียวนะคะอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยส่วนใครที่อยากจะให้เป็นอิสเซสซอรี่นะคะเขาก็จะมีอันนี้ที่เป็นไอมาสออกฟลัฟฟี่นิดนึงนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่านี่ก็คือเหมาะสมแก่การนอนง่วงเลยใดๆเชลเล่นในขณะที่กำลังทำงานเนี่ยหัวเหอก็ฟูไปหมดเนี่ยคุณคนนี้นะคะเป็นมาสที่จะเขียนว่าชิลอยู่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งมันน่ารักมากแล้วก็ด้านในก็มีความเป็นซิ้วๆนะคะไม่กดตาเนาะน่ารักดีสำหรับการให้เป็นของขวัญกันสำหรับใครที่เป็นสายแบ๊วๆหน่อยเพราะว่าอันนี้ก็ต้องเป็นคนชอบอะไรแบบชิมพูฟลัฟฟี่นิดนึงก็จะเหมาะสมมากอีกอันนึงสำหรับใครที่ชอบสายแบบอาบน้ำอันนี้เป็น holiday vibes นะคะเป็นชุดผลิตภัณฑ์อาบน้ำแล้วก็เขียนตรงนี้น่ารักมากว่า let's chill cotton flower bubble bath ก็จะเป็นเอาไว้อาบน้ำสามารถใส่ลงไปในอ่างเพื่อตีฟองก็ได้หรือว่าจะเอาไว้อาบน้ำแบบธรรมดาเป็น shower cream ก็ได้ cotton flower scented bar soap เป็นสบู่ก้อนนะเผื่อใครชอบใช้เป็นลักษณะสบู่ก้อนแล้วก็สุดท้ายเป็น exfoliating shower gel เล็กๆแบบนี้อันนี้ก็จะน่าจะมีความแบบมีขัดตัวได้นิดๆแล้วก็มีน้องคนนี้มาให้ด้วย1อันเอาไว้ตีฟองนะคะก็เป็นชุดอาบน้ำที่น่ารักสดใสแล้วก็แน่นอนว่าเราก็ได้น้องกระเป๋าเอาไว้ไปใช้ใส่ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นในช่วงปลายปีที่จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยนะคะก็เป็นชุดอาบน้ำน่ารักน่ารักนั่นเองสำหรับเมคอัพนะคะก็อยากจะแนะนำเป็นตัว holiday vibes นะคะอันนี้เป็นแปรงเนาะคือมันไม่ใช่เมคอัพสักทีเดียวหรอกมันเป็นชุดแปรงนะคะคือแปรงของ Sephora เองอ่ะจริงๆแล้วคุณภาพดีมากๆเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดมาเป็นชุดเนี่ยเราก็จะประหยัดไปอีกเยอะถูกต้องไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูแปรงด้านในนิดนึงนะคะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเนาะอันนี้ต้องแบบเวลาจะมาโชว์ให้คุณผู้ชมดูก็ต้องแท็กเอาไว้อย่างสวยงามก่อนแต่จริงๆได้แกะดูแกะเล่นทดสอบไปแล้วนะคะมันก็จะมีแปรงสำหรับปัดแป้งปัดบรอนเซอร์นะคะมีแปรงสำหรับคอนทัวร์หรือปัดแก้มแล้วก็มีแปรงฟาวเดชั่นแล้วก็แปรงแต่งตา1อันนะคะเหมือนเป็นชุดสตาร์เตอร์คิตสำหรับใครที่อาจจะอยากพกแปรงแค่ไม่กี่อันแปรงนุ่มนิ่มคุณภาพดีเป็นขนสังเคราะห์นะคะแล้วก็สามารถที่จะซักทำความสะอาดได้ง่ายรวมถึงตัวแฮนด์ลของเขาอะค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นแบบลักษณะวิบวับฮอลิเดย์สวยงามแบบนี้เรียกว่าเหมาะที่จะให้เป็นของขวัญกันหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่เริ่มเข้าสู่วงการแต่งหน้ามาดูมุมใหม่ๆแล้วก็อยากจะลงทุนกับแปรง4อันที่ใช้ง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องมามีแบบ35อันแบบนี้นะคะเป็นคนบ้าอย่างเราแนะนำว่าให้ลองกับชุดแบบนี้นะคะก็จะคุ้มค่าคุ้มราคาน่าเก็บน่าซื้อในช่วงฮอลิเดย์นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นชุดกิฟต์เซตนะคะที่เรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่โมไม่เคยใช้แล้วแล้วอยากจะเอามาแนะนำกันนะคะถ้าเกิดใครอยากจะกักตุนผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะคะอย่างที่บอกวันที่คลิปออกอากาศเนี่ยนะคะ Sephora เขามีเซลล์กันอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบไปรับส่วนลดกันได้รู้สึกว่าถ้าเกิดช็อปถึง 3,500 นะคะก็สามารถรับส่วนลดได้ 20% ทุกสิ่งอย่างเลยใน sephora.co.th นะคะที่ Storefront ด้วยนะคะหรือว่าที่แอปของ Sephora นั่นเองค่ะยังไงฮอลิเดย์นี้นะคะอย่างที่บอกกันไปก็ติดตามกันก็แล้วกันเดี๋ยวจะมีคลิป recommendations แนะนำชุดของขวัญจากหลายๆที่อย่างคลิปนี้เป็นของ Sephora ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีของแบรนด์อื่นๆอีกมากมายนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณ Sephora ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ให้มุมเมได้มีโอกาสเลือกชุดของขวัญด้วยตัวเองนะคือทั้งหมดนี้เนี่ย Sephora ไม่ได้จับยัดมาแล้วก็มาบอกว่าคุณมุมเมพูดให้หน่อยมันไม่ใช่คือเขาให้ลิสต์ของชุดของขวัญที่มีทั้ง Sephora มาให้มุมเมแล้วก็ให้มุมเมเลือกนะคะว่าสิ่งไหนที่มุมเมเห็นว่ามันเหมาะกับคุณผู้ชมของมุมเมมากที่สุดนั่นเองนะคะก็ขอบคุณ Sephora ด้วยแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันให้สนุกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Holiday season is here